เด็กน้อยเด็กน้อยอะไรคะอะไรคะไหนสวยไหมคะสวยค่ะเห็นจีไหมคะเห็นพูจีไหมคะจีจีอยู่นู่นเนาะอากาศประมาณ2องศานะครับก็กำลังดีฮะใส่เสื้อ3ชั้นมอร์นิ่งและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการอัปเดตหุ้นของวันก่อนหน้าก่อนนะฮะมี ETL นะที่เสียทรงอันนี้ยืนไม่ได้ถือว่าจบเกมนะครับนอกนั้นเป็นลักษณะของการพักตัวมี GABLE ที่พักตัวแบบนี้พักไม่สวยนะครับตำแหน่งพักเนี่ยถือว่าเป็น Shooting Star ไม่ดีนะครับ Intouch โอเค KCG ก็ยังถือว่าโอเคนะครับพินก็เหมือนเดิมตำแหน่งเดิมนะครับโคโค่อยู่ในตำแหน่งเดิมเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวตลาดกันต่อเลยตลาดเนี่ยผมบอกว่าให้สังเกต3วันถูกต้องไหมครับนับวันแรกคือวันที่7เดือน3วันที่2เนี่ยถือว่าไปต่อเลยเพราะฉะนั้นไม่มีข้อกังขาเนาะยืน 1,386 อันนี้ก็มองขึ้นต่อนะครับแนวต้านจะอยู่ที่1,410นะอันนี้เราพูดกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะ 1,410 ไม่ได้หยุดที่ 1,400 แน่นอนนะครับแนวต้านไม่ใช่ 1,400 แนวต้านต้องเป็น 1,410 หรือ 1,405 จะไม่ชน 1,400 แล้วก็จะไม่แบบ 1,398 1,395 อย่างนี้นะมันจะต้องทะลุ 1,400 แล้วก็ไปแบบ 1,400 นิดๆถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามันจะไปไหมนะฮะมันจะไปต่อได้ไหมก็ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าตัวดัชนีเซตเนี่ยเวลามันกลับตัวมันต้องกลับตัวแบบ V shape นะครับการกลับตัวในลักษณะอย่างเงี้ยสมมตินะฮะสมมติว่ามันคือช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นการแบบขึ้นพักทะลุมีการพักตัวทำฐานนะครับชุดเนี่ยจะเบ้ขึ้นไปมันเป็นโอกาสยากมากนะครับการที่ทิ้งตัวลงมาเนี่ยถูกแล้วนะครับแล้วก็หลุดโลก็ถูกแล้วเป็นลักษณะของการหลอกนะในตัว TFX ด้วยนะครับเนี่ยหลุดโลลงมาแล้วก็ดึงกลับก็ชุดนี้นะฮะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วชน1405ถึงนะครับ1410แล้วยังยืนสวยไม่มีการดึงกลับนะครับไม่ทิ้งแท่งแดงไม่ทิ้งไส้นะไม่ทิ้งไส้อย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้เลยนะครับไม่ต้องไปดูว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีไม่สนใจนะครับดัชนีกับเศรษฐกิจมันคนละเรื่องกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมเช็คเซต50ให้นิดนึงแผนน่าจะตามกันเซต50เนี่ยถ้าจะมองนะครับต้องมองเป็น DW ต้องมองเป็นคอนะครับถ้าใน TFX ก็ต้องมองเป็นลองเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งแนวต้านนี้มันชัดเจนมากนะคือสำหรับใครที่เล่นตัว TFX เนี่ยไม่ต้องไปหวังว่าแบบชนปุ๊บทะลุอะไรเงี้ยนะไม่ต้องครับชนตรงเนี้ยก็สามารถปิด position ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูหุ้นของเราต่อเนาะของวันนี้นะครับวันที่11มีนาคมปี2567เดี๋ยวเราเริ่มจากหุ้นที่จะต้องเตือนกันก่อนนะครับทรงที่ไม่ค่อยสวยเลยนะนั่นก็คือตัวอีออนเนี่ยถามว่ามันจะกลับตัวได้ไหมมันสามารถกลับตัวได้แต่ตำแหน่งมันไม่ถูกนะครับไม่ใช่144นะมันต้องลงลึกกว่านี้นะครับอีออนผมมองแนวรับน่าจะอยู่โซน120เลยนะน่าจะลงอีกลึกนะครับก่อนที่จะมีการกลับตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังการเด้งชุดนี้จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแล้วก็ GABLE เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าไม่สวยนะครับ
มันทิ้งไส้เพราะว่ามันชนในตำแหน่งของแนวต้านพอดีแต่ก็อยากให้ระวังนะครับเพราะว่าตำแหน่งการทิ้งไส้ชนแนวต้านเนี่ยมันคือชูตติ้งสตาร์ก็เหมือนรอบที่แล้วนี่เห็นไหมแท่งนี้นะครับแล้วก็ล่วงลงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครตาม G-Able เนี่ยก็ต้องวาง Stop Loss นะครับอยู่ที่ 4.74 เอาไว้ก่อนนะต่อด้วย AP อันนี้ชัดเจนนะนะชัดเจนนะว่ามันหลุดเนคไลน์ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไหลลงแหละทีนี้แต่ AP จริงๆก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดราคาไหลลงถ้าผมไม่รู้นะว่ามันจะถึงไหนนะครับแต่ว่ามันมีแนวรับล่างๆเนี่ยก็ประมาณ9บาทถ้าได้สัก9บาทนี่ก็จะดีมากๆเลยนะก็เชียร์ให้ลงแล้วกันนะสำหรับ AP แล้วก็ BEC อย่างนี้ถือว่าไม่สวยนะครับการเด้งชุดนี้จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเก่งที่สุดนะครับถ้าไม่มีการพักตัวนะเก่งที่สุดผมคิดว่าไม่เกิน 4.8 follow ได้ระยะสั้นๆนะครับ stop loss อยู่ที่ 4.30 แล้วก็ Ford อันนี้ก็จะลงไปเรื่อยๆนะเผลอๆอาจจะไปเจอโซน10บาทหรือ8บาทวะที่มันเป็นโซนพักตัวข้างล่างโห7บาทได้ซ้ำ 7.3 ผมมองลึกมากนะสำหรับ Ford เนี่ยต้องระวังและเดี๋ยวเขามีขายลูกออกมาอีกแล้วขายลูกในจังหวะที่มันไม่ดีเลยนะฮะเป็นจังหวะที่แบบหุ้นมันกลายเป็นขาลงเนี่ยมีปันผลไหมมีนะ 2.9 น้อยมากๆก็อันนี้ก็เชียร์ลงเหมือนกันนะครับผมให้แนวรับลึกแล้วก็คิดว่าน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยอ่ะก่อนที่ฟอร์ดจะกลับมานะครับต่อด้วยบัฟนี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเกิดนิวโลเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองนะครับการเด้งชุดนี้เป็นลักษณะของการเด้งเพื่อลงต่ออย่างเก่งเลยนะอย่างเก่งสุดๆนะคิดว่าไม่เกิน25นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดใครเล่นก็วางสต็อปลอสไว้ที่ 22.5 ละกันต่อด้วยตัวกอรี่อันนี้ก็ไม่สวยนะมาเตือนกันนะครับเพราะมันเพิ่งหลุดโลมีลักษณะของการพักโซนบนแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการกลับตัวเนาะตรงนี้ถ้าเกิดใครตามอยู่ก็สต็อปลอสอยู่ที่ 1.37 แต่ไม่แนะนำนะครับเรามาเริ่มชุดหุ้นสวยของเรานะครับเริ่มจากตัว THREL ตัวนี้มีโอกาสทำฐานได้เลยนะครับถ้าทำฐานได้จะเกิด V shape ในตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ 2.26 เป็นแนวต้านระยะที่ใกล้ที่สุดอันนี้เป็นแนวต้านหวังผลเลยนะครับ Stop Loss จะอยู่ที่ 1.89 ถัดด้วยตัว JMT ถ้าเราพูดถึงตระกูล J มาทั้งตระกูลเลยนะพูดถึงทั้งตระกูลเลยนะตัวที่ทรงใช้ได้มากที่สุดคือ JMT นะครับนอกนั้นเละตุ้มเป๊ะยังทำฐานไม่ได้แต่ JMT เนี่ยถือว่ายังอยู่ถ้าพูดถึงคุณภาพนะผมก็มองว่าJMT นี่แหละน่าจะดีที่สุดแล้วในกลุ่มนี้นะฮะตัว JMT เนี่ยให้วางสต็อปลอสที่21บาทเอาไว้เลยนะครับแนวต้านก็มองที่ประมาณ25เทรดอยู่ที่ประมาณอาจจะเกิน3สัปดาห์นะครับอันนี้ต้องลุ้นกันรันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถัดมาคือตัว AU เนี่ยยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบก็ได้ให้รอดูสัก 2-3 วันรอดูการพักตัวถ้าการพักตัวนะไม่ได้เล่นต่ำกว่า9บาทนะสามารถที่จะเล่นตามได้เลยนะครับแนวต้านวางผลอยู่ที่ 9.9 เลยนะฮะต่อด้วยตัวสวัสดิ์เนี่ยขอใช้คำนี้นะฮะมีโอกาสมีโอกาสที่จะกลับตัวมีโอกาสที่จะทำฐานได้นะครับ Stop Loss จะอยู่ที่ 36.25 แนวต้านอยู่ที่ 42-41 แถวๆนี้นะฮะแล้วก็ตัว GFC ตำแหน่ง GFC เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะครับตัวคลื่นตัวอะไรมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันอยู่ใกล้โซนแนวรับเท่านั้นเองซึ่ง GFC เนี่ยเล่นกันอยู่ในโซนแนวรับเนี่ยมานานพอสมควรนะครับตั้งแต่กรอบตรงนี้เดือน9ปีที่แล้วจนมาถึงในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถวางสต็อปลอสไว้ได้เลยนะครับที่10บาท30สตางค์แนวต้านหวังไปที่ 12.5 ได้เลยแล้วก็ตัว AAV รู้สึกว่าจะยังไม่จบแฮะรอบนี้ถ้ากลับมามันจริงๆมันกลับมาแล้วล่ะนะครับน่าจะเบรกนะครับ 2.46ก็น่าจะไปยืนประมาณ 2.6 จนถึง 2.8 ได้นะ AAV นะครับ Stop Loss อยู่ที่ 2.24 ถัดมาคืออมตะอมตะในตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นการพักที่ค่อนข้างดูดีนะครับจะเล่นเลยก็ได้หรือว่าจะรอก็ได้นะครับรอได้สัก
3-4 วันนะฮะ stop loss ไม่เกิน 23.20 ถ้าเกิดพักตัวได้สวยอย่างนี้มีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับแนวต้านมอง27บาทได้นะครับแล้วก็ตัว CP Extra CP Extra รอบใหม่นี่น่าจะมาแล้วเพราะว่ากลับตัวเป็น V shape เรียบร้อย stop loss จะอยู่ที่32บาทแนวต้านมองทะลุแน่นอนครับ 34.75 อาจจะไปโซนแถวๆ 36.75 ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย DCC นะ DC มีโอกาสเกิด V shape ตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับคือตรงนี้เล่นง่ายมากนะฮะวางสต็อปลอสที่ 1.80 เวลา DC กับตัวคือมันจะไปเลยนะผมจะเอาในอดีตให้ดูคือมันจะอย่างเงี้ยพักตัวปุ๊บแล้วก็ดีดอย่างนี้เลยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะปั๊บยืนได้แล้วก็ดีดแล้วก็ไปเลยก็จะไม่ทันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวางแผนเล่นแล้วมันใกล้สต็อปลอสแบบนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับแนวต้านถ้าไปรอบนี้ก็น่าจะเกินนะฮะ 2.06 แต่จะมองที่ 2.06 ก็ได้เช่นกันโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับหุ้นติดสแกนของเราครับถ้าเกิดถามว่าผมมองตัวไหนถ้าเป็นระยะสัก 2-3 อาทิตย์นะผมจะมอง THREL นะเพราะว่าตัวนี้มัน V shape ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสถ้าหวังใกล้ๆนะก็ประมาณนี้ครับ 2.26 มีอัพไซด์ประมาณ 10% นิดๆก็เทรด2สัปดาห์ก็น่าจะคุ้มค่าอยู่นะครับส่วนในระยะที่มันนานกว่านั้นนะผมจะมอง GFC เพราะว่ากรอบมันชัดมากๆมันอาจจะผมคิดว่าเกิน2สัปดาห์นะครับก่อนที่จะไปถึงแนวต้านก็มองระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางออกไปนิดนึงใครที่ชอบตัวไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคำถามช่วงท้ายคลิปนะครับแต่ก่อนที่จะไปเจอคำถามก็ขอฝากไว้แล้วกันเราเปิดรับสัปดาห์สุดท้ายแล้วสำหรับคอร์ส VIP รุ่นที่3โปรโมชั่นเดือนมีนาคมนะครับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่ LINE @moneyhero นะฮะแล้วก็หลังจากวันที่18มีนาเนี่ยเราจะปิดรับแล้วนะครับก็คือจะไม่รับแล้วไปเจอกันอีกทีเดือนพฤษภาเลยนะรุ่น4โอเคไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ตอบคำถามดูดีกว่านะครับผมเรียงคำถามให้ใหม่นะอาจารย์คะโคโค่เราเล่นรอบสั้นได้ไหมคะได้มา 10.7 วันศุกร์ขึ้นไป 11.1 โอเคมาดูนะครับจริงๆโคโค่เราพูดมา2วันซ้อนนะตัวโคโค่เนี่ยถ้าจะเล่นกรอบสั้นนะถ้าจะเล่นกรอบสั้นนะครับ stop loss จะอยู่ที่ 10.30 แนวต้านจะอยู่ที่ 11.60 ก็อันนี้ก็เล่นกรอบสั้นไปแต่ที่ผมอธิบายนะครับมา2วันก่อนอันนี้ผมก็จะมองว่าเราไม่ได้มองสั้นแค่นี้เนี่ยเราไม่ได้มองแค่ 11.6เพราะว่าการพักตัวเนี่ยมันชัดมากนะฮะโอกาสไปต่อมันสูงแต่สต็อปลอสอยู่ตรงนี้เนาะถ้าหลุดก็คือหลุดนะครับมันไม่ได้แบบว่าการพักตัวทรงมาดูดีทุกอย่างมันจะไม่หลุดมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ราคาซื้อเนี่ยมันใกล้สต็อปลอสมากๆเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันคุ้มค่าถ้าเบรกก็คือไปได้ไกลเลยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับทั้งแผนสั้นและแผนระยะกลางสอบถาม MCA มีโอกาสผ่าน 3.3 ไหมครับทุน 3.5 เลยนะฮะว่าจะคัดออกโดยที่ประหยัดที่สุดโอเคหวังแบบเด้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม MCA ผมไม่เคยดูเลยนะตรงนี้มันจบแล้วนะครับอันนี้จบชัดเจนหลุดเด็กไลน์ด้วยชุดเด้งเนี่ยมันได้แค่นี้แหละครับเนี่ยฮะมันเด้งมาแล้วครับมันน่าจะจบแล้วก็เด้งสูงสุดก็ 3.25 ไม่เกินนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3บาทเนาะก็อาจจะต้องทำใจแล้วฮะเพราะว่ามันถือว่ามันเด้งแล้วนะครับนี่ไงมีโอกาสเด้งผ่าน 3.3 ไม่น่าจะผ่านฮะคิวคอนทุน 15.9 ควรล็อกกำไรบางส่วนที่ TP 18.9 หรือเอาปันผลตอน XDD ครับหลัง XD มีโอกาสย่อไหมอันนี้ตอบเป็นรายคำถามก่อนเนาะทุน 15.9 นี่ทุนดีมากๆนะครับควรล็อกกำไรบางส่วนไหมอันนี้แล้วแต่เลยถ้าเป็นผมก็แนะนำว่าให้แบ่งขายทำกำไรบางส่วนไว้บ้างนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะรันต่อก็ถ้าเกิดกลัวเสียดายก็ขายบางส่วนที่เหลือก็ปล่อยรันนะฮะส่วน XD เนี่ยมันย่อไหมเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเลยนะครับ XD ไม่ย่อนี่
มันก็จะประเสริฐเกินไป มันมีด้วยหรอวะเออน้อยอ่ะน้อยน้อยที่ XD จะไม่ย่อนะครับแต่ว่า XD เท่าไหร่เนี่ยเขาประกาศเรียงสมมติว่าเขาประกาศออกมาแล้ว XD มันไม่ได้มากเช่นมันไม่ได้แบบ XD บาทหนึ่งอะไรเนี่ยถ้าบาทหนึ่งเนี่ยย่อเสียทรงแน่นอนแต่ถ้า XD ออกมาแค่30ตังค์40ตังค์นะผมคิดว่าไม่มีผลอยู่แล้วนะครับยอดท่านี้เล่นเล่นนะครับ2บาท5ตังค์ตอนนี้มันเด้งมา2บาท18แต่ซื้อมาแค่100หุ้นนะฮะอาจารย์คิดว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อไหมแล้วถ้าลงมาที่2บาทแล้วไม่หลุดควรเริ่มเก็บเพิ่มหรือดูสถานการณ์ต่อดีโอ้โหคุณพี่100หุ้นเนี่ยมันไม่นับว่าเป็นไม้นะควรเก็บเพิ่มไหมอะไรเงี้ยคือเท่ากับเก็บใหม่อ่ะเพราะ100นี่ตีว่าไม่นับนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย100หุ้นใช่ไหมบวกมา10ตังค์เนี่ยก็กำไรประมาณ10บาทขายนี่ไม่รู้แบบมันคุ้มค่าคอมหรือเปล่านะทีนี้เรามาดูตัวธานีก่อนธานีโอ้โหไม่สวยเลยนะไม่สวยเลยนะครับไอหยอดเล่นๆเนี่ยถือว่าแบบดันไปหยอดตรงจังหวะมันดีดพอดีก็คิดว่าจบแล้วครับถ้าย่อลงมานี่ไม่ต้องเล่นแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะซื้อได้ไม้เดียวแค่นี้แหละครับก็ไอ้ร้อยบาทนั้นก็ทำกำไรไปซะนั่นก็กำไรประมาณ10บาท เวลาซื้อน้อยๆมันกำไรนะเวลาอัดเต็มข้อเนี่ยโหแม่งเละเทะเลยนะรบกวนสอบถามนะครับวันนี้หุ้นบรูคเนี่ยขึ้นแต่วอลเลนลงมาปิดที่ 0.29 จาก 32 ปัจจัยคืออะไรที่ทำให้ราคาลงฮะเกี่ยวกับตัวแม่ XD วันที่13หรือเปล่าถ้ามันยังไม่ถึงก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าต้องไปดูสิทธิ์ในการแปลงซะก่อนบุ๊กวอร์ไหนวะ เขาบอกไหมว่าบุ๊กวอร์ไหนเขาไม่ได้บอกเว้ยแต่ว่าเขาบอกราคามาให้แกะเอาอีกแล้วเรามาไล่ดูนะบุ๊กวอร์6หรือวอร์7น่าจะเป็นวอร์7เพราะว่าวอร์6มัน14ตังค์วอร์7มัน29โอเคราคาร่วมมาอย่างงี้นะส่วนแม่มันราคาโอ้ยมันนิดนึงแม่มันราคา65ตังค์ทีนี้เราต้องมาดูสิทธิ์ในการแปลงบุ๊กวอร์7ใช่ไหมเรามาดูที่สิทธิ์ของบุ๊กวอร์7ก่อนนะครับบุ๊กวอร์7เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถือวอลเอาไว้นะครับ1หน่วยเนี่ยจะมีสิทธิ์แลกซื้อได้2หุ้นนะครับก็คือ1วอลจะได้2หุ้นแต่ว่าจะต้องแลกซื้อในราคาบาท30เห็นไหมมีราคาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ์ราคา1บาท30ตังค์ใครจะไปซื้อวะก็ในเมื่อแม่มันน่ะแม่มันแค่65ตังค์เองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะลูกมันโอเวอร์แวลูอยู่แล้วถูกปะลูกแม่งราคาแม่งโคตรโอเวอร์แวลูอยู่แล้วคือซื้อยังไงราคานี้ยังไงมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆแม่ขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆนะ3ช่องแล้วลูกมันจะย่อก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่ามันไม่ได้อิงกับราคาการแปลงตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ลงก็ตามที่ผมได้แจ้งไปครับเพราะว่าราคาลูกมันแพงเวอร์นะฮะมันควรจะต่ำกว่าศูนย์ด้วยซ้ำเดี๋ยวมันควรจะต่ำกว่าศูนย์ด้วยซ้ำนะฮะอ่ะขอให้อาจารย์หายเร็วๆขอบคุณครับขอแนวต้านซัดโก้จะมีแนวต้านไหมวะมันไม่มีแนวต้านนี่ครับมันจบแล้วนะฮะตรงนี้ก็จริงๆไม่ควรเล่นแล้วเนาะเขามีทุนไหมทุน 4.74 ถอยก่อนครับถอยก่อนตอนนี้ไม่มีแนวต้านนะครับมีแต่แนวรับขอแนวโน้ม MCA อีกแล้วเหรอถามอันเดียวกันเลยป่ะ MCA อ่ะทุน 3.06 ก็เล่าไปแล้วเนาะลงต่อนะครับขอสอบถามความเห็นครับสุภาลัยเนี่ยทุน 17.15 เมื่อวันที่22นี่ขายทำกำไรไปแล้ว 70% ของจำนวนหุ้นที่มีทั้งหมดอยู่ที่ราคา 21.30 ก็ยินดีด้วยนะขายทำกำไรยังเหลืออีก 30% มีโอกาสที่จะรันต่อไหมอ่ะมาไล่ดูส่งนะเอสพลายเอสพลายเนี่ยเราน่าจะพูดกันมาตั้งแต่ข้างล่างเลยเนาะแต่
ถามว่าทรงอย่างเงี้ยมีโอกาสไปต่อไหมตอบตามตรงนะฮะมีโอกาสไปต่อมากๆเลยนะฮะก็อาจจะไปแบบ 21.8 22อะไรเงี้ยได้เลยนะครับ OSP โอเคแนวโน้ม JTS จะไปต่อไหมอ่ะมาครับ JTS จบยังผมมองว่าจบแล้วนะครับในกรอบเนี่ยอย่างเก่งสุดๆไม่เกิน90แต่ผมคิดว่าไม่ถึงนะฮะสำหรับรอบนี้สวัสดีครับอยากทราบแนวโน้มหุ้น STP ว่าเป็นอย่างไรบ้างจะมีโอกาสที่จะมาถึงทุนหรือเปล่าตอนนี้ติดอยู่ 15.2 ค่ะเห็นขึ้นมาทุกวันเลยอ่ะ STP 15.2 ติดอยู่นานมากๆแล้วเนาะประมาณปีกว่าๆนะครับมีโอกาสที่จะมาถึงทุนไหมทรงแบบนี้นะฮะมันเป็นไปได้นะครับ 15.2 เป็นไปได้ครับมีแนวต้านก่อนหน้านี้2แนวนะครับก็คือ 13.2 แล้วก็ 14.7 ก็ไล่ลุ้นกันมาทีละแนวแต่ว่าถ้าเป็นผมก็ต้องยกสต็อปลอสตามตั้งแต่ข้างล่างเนาะตรงนี้สต็อปลอสจะอยู่ที่ 11.4 ถ้าไม่หลุดก็ไล่ต่อได้นะครับรบกวนขอแนวโน้ม OR ไม่ต้องมีแนวโน้มแล้วมั้ง OR เนี่ยไล่มาอยู่ที่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับถ้าจะเล่นตรงนี้ก็วางสต็อปลอสได้เลยครับ 17.6 ครับผมอาจารย์ออฟไม่กลับไทยเหรอคะ อาจารย์ออฟป่วยเหมือนผมแต่ว่าอาจารย์ออฟป่วยคือช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเราอยู่ญี่ปุ่น9วันอาจารย์ออฟป่วยช่วงวันที่8อ่ะป่วยแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยมีไข้สูงเจ็บคอนะครับแล้วก็เดินทางกลับนึกออกไหมคนป่วยแล้วก็เดินทางกลับอีกแบบมันทรมานขนาดไหนฮะนึกออกไหมฮะพอกลับมาถึงไทยก็แบบว่าต้องมาเคลียร์อะไรหลายๆอย่างก็ให้เวลาอาจารย์ออฟนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาแน่นอนนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้ววันแนวโน้มอินเซ็ตทุน 2.74 อินเซ็ตไม่สวยครับอันนี้จบเกมเรียบร้อย HHR โอ้ไม่น่าจะเป็นคนเดียวกันถามเลยเนาะเพราะว่าหุ้นมันเป็นคนละส่ง HR นี่เพิ่งเริ่มเกมนะครับ stop loss อยู่ที่ 2.54 อันนี้สวยนะครับแต่ว่า inset เนี่ยจบเกมเรียบร้อยคอนแนโนมอิชิก็เหมือนรอบใหม่จะมาอีกแล้วนะครับหน้าร้อนใช่ไหมเนี่ยรอบใหม่มาแล้วนะครับก็น่าจะออลไทม์ไฮไปออลไทม์ไฮใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหไม่วะแนวต้านอยู่ที่ 20.7 นะครับรบกวนวิเคราะห์ฮาน่า KCE เละทั้งคู่ฮาน่าเละนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเล่นได้นะแนวต้าน 41.5 สต็อปลอส 35.25 ส่วน KCE หน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะก็ถ้าเล่นก็แนวต้าน42นะครับสำหรับ KCE TACC เสียทรงหรือบังคับทำไมวะบังคับให้เสียทรงอย่างไรล่ะฮะ TACC เสียทรงหรือยังถูกปะเสียทรงหรือยังใช่ไหมทุน 4.75 สต็อป 4.66 ถูกไหม TACC ทำไมทุนมันสูงจังเลยวะ ทำไมทุนสูงจังเลยวะTACC เนี่ยถ้าเกิดดูรายการเราอยู่แล้วเนี่ยต้นทุนน่าจะอยู่ประมาณนี้ 4.4 หรืออย่างแย่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ส่วนสมาชิกไอ้ YouTube เนี่ยรู้สึกผมจะพูดวิเคราะห์มานานแล้วนะต้นทุนน่าจะอยู่ผมจำไม่ได้อะน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยนะครับแต่เรามาซัดตรงนี้ ใช่ไหมซัดตรงนี้ถามว่ามันเสียทรงหรือยังมันเป็นลักษณะของการกระชากขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นการพักตัวธรรมดานะแต่จะใช้สต็อปลอส 4.66 เหรอ 4.62 นะฮะถ้าจะใช้สต็อปลอสนะต้องเป็น 4.62 มุมมองส่วนตัวคิดว่ามันยังไม่จบรอบเนี่ยมันน่าจะไปจบที่หลังจากชน5บาทไปแล้วนะครับรอบแรกนะ TACC เดี๋ยวชน5บาทพักตัวอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงนั้นนะครับขอแนวโน้ม PPM ต้นทุน 2.7 PPM 2.7 กรอบทุนของโอ้สัตว์ข้างบนเลยเนาะแนวโน้มไม่สวยครับเพราะมันหลุดกรอบเรียบร้อย
รงนี้ควรขายทิ้งด้วยซ้ำนะเพราะมันหลุดโลแล้วก็เด้งขึ้นมาก็จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับรบกวนสอบถาม GLD หุ้นอะไรครับขึ้นแรงมาก GLD ไม่ใช่หุ้นนะครับ GLD มีสภาพเป็นกองทุน ETF ที่ไปลงทุนในทองนะฮะชื่อมันก็บอกแล้วนะโกนะฮะขึ้นแรงมากก็ทองคำเนี่ยตอนนี้อ่ะใครไปเล่น Forex เนี่ยคือแบบระเบิดระเบ้อเลยนะถูกไหมใครไปแบบ buy go buy U อะไร XAU USD เนี่ยคือแบบโหพอร์ตโตระเบิดแน่นอนนะฮะขึ้นแรงมากก็แรงนะครับทองคำบ้านเราก็ออทำหายเลยปะ 30,000 เท่าไหร่แล้วเออผมก็ไม่ได้ตามราคาทองนะทริปนี้กระดาษทะลุไปกี่แผ่นแปลว่าอะไรวะหมายถึงซับน้ำมูกอย่างเงี้ยโอเคอ่ะจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้อ๋อกระดาษทะลุหมายถึงไอ้ตรงเนี้ยเหรอไม่ทะลุน้องเวลาคุมได้นะฮะก็ไม่ได้ไปจิ้มนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่องมันนี่ฮีโร่เรามีค่าสมัครแค่เดือนละ300บาทกดสมัครตรงเนี้ยเพื่อนๆจะได้คอนเทนต์พิเศษทุกวันนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดนึงนะใครที่สมัครเข้ามานะครับคุณจะรับคอนเทนต์พิเศษเช่นเนี่ยอันนี้คือคอนเทนต์ที่เราเห็นปกติใช่ไหมอันนี้คือคอนเทนต์พิเศษเช่นตีราคา IP ตรงไหนถูกตรงไหนแพงไงผมก็สรุปให้เพราะมีคนถามตัวอินเตอร์ฟาร์มาเข้ามานะผมก็ประเมินให้หมดเลยว่าอย่างเงี้ยมีคนถามเข้ามาผมก็ประเมินให้หมดเลยนะครับทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคนะครับเนี่ยก็จะสลับนี่ผมลงให้ทุกวันนะฮะเนอร์ GGS นะครับเทคนิคการเล่นหุ้นกรอบ1สัปดาห์ต้องดูอะไรประกอบบ้างนะครับหุ้นกลุ่มเดียวกันเปรียบเทียบอะไรบ้างควรซื้อตัวไหนเนี่ยทำรายละเอียดให้ลงหมดเลยนะฮะใครที่สมัครวันนี้สมมติสมัครวันแรกวันนี้สามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยนะคลิปของสมาชิกเนี่ยเฉพาะคอนเทนต์ของผมนะฮะมีประมาณ200คลิปนะ200คลิปคุณสามารถดูแล้วก็เอาไปปรับใช้กับการเทรดของคุณได้เลยเออคุ้มค่ามากๆแค่300บาทเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกโหไม่คุ้มเลยก็สมัครแค่เดือนเดียวก็จบครับแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่เอาผมไล่ดูสมาชิกให้นะเอาเท่าที่สมาชิกถามมาในคลิปนี้นะมีสมาชิกนี่คนนี้นะครับ2เดือนคนนี้5เดือนนะครับคนนี้2เดือนคนนี้สมาชิกใหม่นี่ขอบคุณมากนะฮะคนนี้เท่าไหร่2เดือนคนนี้5เดือนคนนี้1เดือน1เดือนนะฮะสมาชิกใหม่โอ้โหสุดยอดเห็นไหมเนี่ยสมาชิกจะแสดงตัวอันนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์นี่8เดือนนี่ของจริงของแท้แต่9เดือนนี่ของแท้นะฮะเห็นไหมฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูคอนเทนต์พิเศษได้เลยส่วนใครที่ไม่เป็นสมาชิกก็จะเห็นแค่เพลย์ลิสต์น่ะก็จะไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย